หนังตะลุงมหรสพการเล่นเงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิโกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้งสมองค์ของศาสนาพราหมณ์ นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงสอนหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอ,อีนาว่า หนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่หพวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑนนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒวอนบุญนาคผ่าเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวด พุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อ,อก ต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสาสี่เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟสองด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี้